สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปการทํานายดวงความรักของชาวราศีกันลัคนากันนะคะสําหรับคนที่รอคนรักเก่าว่าคนรักเก่าเนี่ยจะมีแนวโน้มจะวนกลับมาไหมนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะส่วนการทำนายก็เป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้ระบุหรือเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะไพ่ของกัน Nine of Wands The Emperor นะคะ2ไม้เท้าAce of Pentacles ค่ะ The High Priestess 3ดาบนะคะ Queen of Swords ดาบนะคะฝั่งของคุณนะคะไพ่ธาตุที่ขึ้นมาก็จะมีธาตุไฟนะคะและมีธาตุลมธาตุไฟได้แก่เมษสิงห์ธนูนะคะส่วนธาตุลมได้แก่กุมเมถุนตุลนั่นเองนะคะโอเคชาวเมษก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปได้เช่นกันเพราะว่าธาตุไฟแล้วก็เตมเพอร์ก็เป็นไพ่ประจำตัวของชาวราศีเมษนั่นเองนะคะหรือจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้หรือเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษากันก็ได้เช่นกันนะคะในตรงนี้นะคะจุดนี้เนาะค่อนข้างชัดไปในเรื่องของระยะทางนะคะหรือต่างภาษาต่างประเทศหรือเป็นในเรื่องของตัวเลือกก็ได้เช่นกันนะคะเป็นในเรื่องของตัวเลือกก็ได้เพราะว่าคือจริงๆแล้วอ่ะคุณก็อยากที่จะมีการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งกับคนคนเนี้ยนะคะอยากที่จะมีโอกาสอยากที่จะได้รับโอกาสหรือมอบโอกาสบางอย่างให้กับคนเก่าที่คุณยังรู้สึกอยู่นะคะแต่ว่ามันเป็นเหมือนคุณจะต้องแบบเก็บซ่อนอารมณ์อ่ะค่ะเก็บซ่อนความเจ็บปวดที่ผ่านมาเก็บซ่อนความทุกข์คุณไม่อยากที่จะแสดงออกให้คนเก่าได้เห็นว่าคุณเสียใจว่าคุณเคยทุกข์เรื่องนั้นเรื่องนี้คุณจะต้องเก็บเหมือนคุณจะต้องแบบเป็นอารมณ์แบบว่าเจ็บแต่ไม่แสดงออกอะไรอย่างเงี้ยต้องเก็บมันไว้เป็นความลับบอกใครไม่ได้สามดาบคือความเจ็บที่มันยังเจ็บอยู่อะค่ะความเจ็บความเสียใจความทุกข์จากความรักที่มันเคยล้มเหลวมาก่อนเงี้ยนะคะขึ้นคู่มากับไฮเพนเทสมองว่าคุณเก็บงำเรื่องนี้เอาไว้คนเดียวเก็บมันไว้เป็นความลับไม่อยากให้คนเก่ารู้ไม่อยากให้ใครรู้ทั้งนั้นนะคะเก็บมันไว้กับตัวเองเก็บมันเอาไว้เพียงผู้เดียวนะคะ6ดาบก็คือการแบบมีการวนกลับมาแต่มันเป็นในลักษณะที่มันตัดไม่ขาดอะค่ะวนมาวนไปเข้ามาคบกันเจอกันแล้วก็หายไปมาแล้วก็หายมาหายมาหายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นลักษณะที่วนกลับมาแต่ว่ายังไม่เจอเป้าหมายยังไม่เจอฝั่งยังไม่ถึงฝั่งที่แบบชัดเจนอะยังไม่เห็นถึงแบบว่าอนาคตที่ชัดเจนว่าเฮ้ยเราจะไปยังไงกันต่อดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนคุณก็ยังแบบยังต้องใช้เวลานะคะที่จะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะระวังในเรื่องของคำพูดด้วยนะคะคำพูดก็มีส่วนแล้วก็ทิฐิและกำแพงที่เกิดจากใจของคุณทิฐิและกำแพงที่เกิดจากเรื่องราวบางอย่างหรือเหตุผลบางอย่างถ้าเลี่ยงได้ก็จะดีนะคะเขาจะได้รู้ถึงความรู้สึกจริงของคุณเนี่ยกำแพงอันนี้แหละค่ะที่คุณไม่อยากให้เขาเห็นกำแพงที่มันเป็นความลับความเจ็บข้างในเนี่ยที่คุณสร้างมันขึ้นมาแล้วก็ใส่เหมือนเป็นหน้ากากว่าเฮ้ยฉันโอเคฉันสบายดีฉันโอเคแต่จริงๆแล้วข้างในมันยังเจ็บอยู่นะคะยังเจ็บในเรื่องราวเก่าๆเจ็บในสถานการณ์สตอรี่ต่างๆที่เคยทุกข์นะคะ
โอเคมาดูในฝั่งคนรักของคุณนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างเมจิเชียนนะคะควีนออฟวานส์ไนน์ออฟคัพค่ะ2เหรียญนะคะ5ดาบเดอะมูนค่ะเดอะเฮอร์เมต9เหรียญนะคะโอเคนะคะฝั่งของเขาไพ่ธาตุไฟขึ้นมาอีกแล้วธาตุไฟค่อนข้างมีอิทธิพลต่อคุณเลยนะคะธาตุไฟได้แก่เมษสิงห์ธนูนั่นเองนะคะถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขายังรักคุณอยู่นะเพราะเขายังคิดถึงคุณยังคิดถึงคุณยังคิดถึงอดีตยังคิดถึงยังรู้สึกผิดต่างๆนะคะยังอยากที่จะหันหน้าหาคุณนะหันหน้าหาคุณนะคะหันหน้าหาคุณอยากที่จะมอบความรักครั้งนี้ให้คุณอีกครั้งหนึ่งมาพร้อมกับเมจิเชียนนะคะอยากที่จะวนกลับมาแต่เหมือนแบบมีบางอย่างอยู่ในใจอะนะคะอยากที่จะมีการวนกลับมาแต่มีบางอย่างที่อยู่ในใจที่ทำให้เขาลังเลใจบางอย่างนั้นนะคะที่เดี๋ยวนะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของไพ่เดอะมูนแหละเป็นความทุกข์เป็นความคิดมากเขาเครียดอะค่ะเพราะว่าเขาไม่รู้ในสิ่งที่คุณรู้สึกจริงๆอะเพราะคุณเก็บงำความรู้สึกเจ็บปวดไว้ทั้งหมดแต่เขาเป็นคนที่แสดงออกมานะคะแต่ฝั่งคุณคือเก็บมันเอาไว้ในใจเป็นความลับที่อยู่ในใจนะคะฝั่งเขาคือทำได้แค่เครียดหมดรู้สึกว่าแบบจะยังไงดีไม่รู้จะหาทางออกยังไงอย่างคุณก็คือคุณก็ยังไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะอะไรยังไงเพราะยังไม่รู้ว่าคือยังไม่รู้ตัวเองอะว่าต้องการอะไรจริงๆอะนะคะฝั่งของเขาก็เครียดเขาก็กังวลเขาก็มีเรื่องที่เขาคิดเรื่องที่เขาทุกข์อยู่เหมือนกันในใจนะคะรู้สึกว่ามันหม่นหมองรู้สึกว่ามันไม่มีชีวาเลยเพราะว่ายังคิดถึงแต่เรื่องราวเก่าๆยังมองไปที่คุณที่หันหลังให้กับเขานะคะยังมองยังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆปิดประตูปิดกำแพงให้กับคนใหม่ๆที่จะเข้ามาเพื่อรอคุณนะคะรอคุณยังรู้สึกกับความรักครั้งนั้นอยู่เนี่ยตีตัวโสดเลยนะคะตีตัวโสดเพื่อรอความรักให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะรอความรักให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเนาะโอเคเรามาดูในฝั่ง12ราศีกันบ้างนะคะว่าตั้งแต่เมษถึงมีนเนี่ยแต่ละราศีนะคะจะมีโอกาสวนกลับมาไหมนะคะถึงกันในเดือนนี้ขออนุญาตสับไพ่นะคะเมษพฤษภเมถุนกรกฎสิงห์กันตุลพิจิกธนูมังกรกุมมีนนะคะโอเคโอเคนะคะโอเคเมษนะคะไพ่เมจิเชียนมาอีกแล้วนะคะมีโอกาสที่จะได้วนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคนรักเก่าของชาวกันที่เป็นราศีเมษนะคะโดยไพ่เดอะเมจิเชียนจะมีโอกาสได้กลับมาวนกลับมาเจอกันคุยกันอีกครั้งนะคะต่อไปนะคะสำหรับพฤษภนะมองว่าหันหลังอะค่ะเป็นลักษณะของการหันหลังแล้วก็เขามองไปยังข้างหน้าเป้าหมายข้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็โฟกัสไปในเรื่องของ
ชีวิตปัจจุบันของเขาซะมากกว่าคล้ายๆกับเมถุนนะคะด้วยไพ่แปดถ้วยคือเขาหันหลังให้กับความรักเนี่ยไปแล้วอะค่ะเขาหันหลังแล้วเขาก็เดินไปข้างหน้าแล้วถึงแม้ว่ายังมีความรักตั้งอยู่ก็ตามแต่ว่าเขาเลือกที่จะหันหลังด้วยเหตุผลบางอย่างที่อยู่ในใจของเขาหรือเหตุผลที่ระหว่างคุณและเขาที่รู้กันนั่นเองนะคะต่อไปนะคะกรกฎกรกฎก็คือเขาก็ยังคิดถึงคุณแต่ว่าเขานะคะก็มีตัวเลือกใหม่ๆเข้ามาแล้วนะคะมีตัวเลือกใหม่ๆเข้ามามีคนรักใหม่มีความสวีทครั้งใหม่เกิดขึ้นไปแล้วนั่นเองนะคะต่อไป judgment สำหรับสิงห์ก็มีโอกาสที่จะได้ยินข่าวคราวหรือมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปค่ะกันนะคะเป็นลักษณะที่ยังมองว่ายังไม่กลับนะคะยังไม่กลับเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบยังไม่ได้จะจริงจังขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันเขาเองก็มีหลายๆอย่างมีบางตัวเลือกที่เขาโฟกัสไว้อยู่แล้วด้วยนะคะต่อไปนะคะตุลก็คือว่าหันหลังไปแล้วนะคะกูยังมองไว้ที่เขาแหละแต่ว่าเขาเดินหันหลังไปแล้วน่ะยังไม่มีโอกาสที่จะกลับมาหรือโอกาสค่อนข้างน้อยนะคะที่จะกลับมาในเดือนนี้เนาะต่อไปค่ะพิจิกมีการต้องแบบต้องง้อนะคะไม่ว่าคุณหรือเขาก็ตามที่จะต้องง้อหรือว่าคือเขาไม่สนใจคือเขาเดินไปข้างหน้าถ้ามองว่าถ้าคุณกันนะคะเป็นมนุษย์เสื้อฟ้าคนนี้นะคะค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าคนที่เป็นเสื้อส้มคนเก่าของคุณที่เป็นพิจิกเนี่ยเขาเดินไปข้างหน้าโดยที่ไม่ได้สนใจที่จะหันกลับมาข้างหลังแล้วอะค่ะนะคะต่อไปนะขอหยิบเพิ่มแล้วกันนะคะของธนูเขามีความสุขกับชีวิตโสดยังไม่คิดที่จะวนกลับมานะคะก็คือเขายังโอเคกับการเป็นโสดของเขาอยู่นั่นเองนะโฟกัสไปที่เรื่องนั้นนะคะต่อไปมังกรนะคะมีโอกาสที่จะได้มีการติดต่อสื่อสารกันแต่ถามว่าจะได้คอมมิตหรือกลับมาคุยแบบว่าคบกันไหมมองว่าอย่างเพราะว่าเขามีตัวเลือกนะคะเขามีทางเลือกหรือมีความลังเลใจบางอย่างที่อยู่ในใจของเขานะคะนะคะมองว่าเขาน่าจะมีทางเลือกแหละหรือมีตัวเลือกมากกว่า1คนนะคะต่อไปนะคะชาวกุมค่ะเฮอร์เมทมีโอกาสที่จะได้วนกลับมาเพราะเขาเองก็ยังรู้สึกถึงคุณอยู่เขายังคิดถึงคุณอยู่นะคะยังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆมีโอกาสที่จะกลับมาเนาะเอาสั้นๆแล้วกันนะคะไม่พูดเยอะเจ็บคอนะเป็นอะไรนะร้อนในด้วยนะคะจะสังเกตได้เลยว่าพูดจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าเจ็บนะคะในปากต่อไปมีนะคะ7ถ้วยเขามีตัวเลือกมากมายเข้ามาค่ะฉะนั้นแล้วโอกาสค่อนข้างยากที่เขาจะวนกลับมาอีกครั้งมีคนใหม่ๆหรือว่าหลายๆปัจจัยที่เขาจะต้องโฟกัสมากกว่าที่จะกลับมานั่นเองเนาะโอเคทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นการทำนายโดยรวมเท่านั้นดังนั้นขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคลิปของชาวกันก็ประมาณนี้ดังนั้นก็ขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ